ทำไมคุณครูไม่เรียงให้เพราะว่าคุณครูแยกให้นักเรียนดูแล้วว่าอักษรต่ำเนี่ยต่ำเดียวนะมีกี่ตัวต่ำคู่มีกี่ตัวอักษรต่ำคู่นี้เราจะใช้เสียงนี่จะเป็นเสียงคู่กับอักษรสูงเวลาใช้ใช้ในเรื่องของการผันวรรณยุกต์ใช้ในการผันวรรณยุกต์เพราะว่าเสียงอะไรคะเสียงนั้นจะช่วยในการผันเสียงวรรณยุกต์ให้ผันเสียงให้ได้ครบ5เสียงนั่นเองนะคะเอาไว้เรียนในชั้นป.2 อีกครั้งหนึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องราวของเรื่องราวของอะไรคะเรื่องราวของตัวอักษรต่ำนะคะเอาทีนี้เมื่อเรียนรู้มาฝึกคิดกันบ้างดีกว่านะมาฝึกคิดฝึกต่อนะคะแล้วก็ฝึกอ่านกันด้วยนะคะเรื่องราวอะไรนะหลักคุณครูทบทวนในเรื่องของอักษรสามหมู่แล้วนะคะเรามาฝึกคิดกันซิตอบปัญหากันซิกำลังจะนะคะกำลังคิดกันใหญ่เลยอ่านค่ะ1 2 3บนหน้าหนูจ๋าอะไรเอ่ยหยุดคำตอบคือคำว่าคำว่าอะไรเอ่ยคำตอบคืออะไรคะคำตอบคือนาฬิกานาฬิกานั่นเองเป็นคำตอบที่ถูกต้องอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเดินอยู่ตลอดเวลาอะไรเอ่ยเดินตลอดอยู่เดินตลอดเวลาเวลาตายก็ไม่เหม็นวัวคิดก่อนคิดก่อนคิดก่อนครูถามว่าอะไรเอ่ยเดินอยู่ตลอดเวลาถึงแม้เวลาตายก็ไม่มีกลิ่นเหม็นอะไรคะนาฬิกานี่เองนะเดินอยู่ตลอดเวลาเลยเวลานาฬิกามันตายเนี่ยมันมีกลิ่นเหม็นไหมไม่เหม็นนะคะนักเรียนต้องเอาสิ่งที่อยู่ในชีวิตรอบตัวของเราเนี่ยแล้วก็มาดัดแปลงถามเพื่อนได้ไหมถามเพื่อนได้นอกจากนาฬิกาแล้วนะคะคำถามครูถามนักเรียนมามีคำมากมายที่นักเรียนสามารถที่จะบอกได้นะคะเล่นได้เรามาดูปัญหาปริศนาคำทายอีกครั้งหนึ่งฝึกอ่านด้วยนะคะฝึกอ่านด้วยนะคะคุณน้าปริศนาคำทายมานั้นฝึกให้นักเรียนนั้นฝึกในการอ่านคำค่ะอ่านคำแล้วก็ฝึกคิดด้วยนะคะฝึกในการอ่านหนึ่งฝึกในการดูตาดูหูฟังสมองก็คิดไปด้วยแล้วก็ไหมคะแล้วก็บอกคุณครูพูดด้วยนะคะว่ามันคืออะไรอ่านค่ะ1 2 3เปลือกแหลมลือเลื่องมีกลิ่นชวนชิมเอาหยุดค่ะหยุดค่ะเอาหยุดก่อนครูจะถามทีละคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มนักเรียนชายตอบคืออะไรครับเลขที่อันนี้เอางี้เลขที่ห้าเลขที่ห้าตอบเลขที่ห้าตอบค่ะเลขที่ห้าใครเลขที่ห้าคะตอบกระโลดเลขที่สองตอบมะม่วงเลขที่สิบห้าสิบห้าตอบว่าอะไรคะให้เขาคิดเองค่ะฉันเป็นผลไม้เนื้อในสีเหลืองเปลือกแหลมเปลือกแหลมนะเปลือกแหลมหรือเรื่องมีกลิ่นชวนชิมมะเฟืองอะไรอีกอัปปะรดเอาละเอาหยุดเอาสรุปแล้วคำตอบก็คือเปลือกแหลมใช่ไหมคะเปลือกแหลมสิ่งนั้นคือเอาสะกดคำว่าทุเรียนก่อนค่ะ1 2 3
ทุเรียนนักเรียนคะเวลานักเรียนตอบนะคะฝึกก่อนฟังนิดนึงฟังนิดนึงเวลานักเรียนตอบปริศนาคำทายนะคะนักเรียนต้องคิดคิดก่อนเอาความรู้ที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะคะมาคิดก่อนมาคิดก่อนว่ามันตรงกับคำที่นักเรียนอ่านหรือไม่คะเมื่อคิดแล้วเราก็ทำไมคะประสบการณ์ที่เราได้รู้เรียนรู้ในประสบการณ์ชีวิตคะนำมาตอบคำถามนะคะเมื่อกี้นักเรียนบอกว่ากล้วยกล้วยมันมีหนามแหลมเหรอคิดดูก่อนใช่ไหมไม่ใช่สับปะรดมีหนามแหลมใช่หรือเปล่าผลมันมีหนามแหลมไหมไม่ใช่มะเฟืองมีหนามไหมคะผลมีหนามไหมก็ไม่ใช่อีกแต่ว่ามันมีอะไรคะมันมีสีเหลืองเหมือนกันที่นักเรียน อ่านแล้วนักเรียนพิจารณาว่ามันน่าจะเป็นอะไรนะที่นักเรียนพิจารณาว่าสักครู่นี้บอกว่าเนื้อในสีเหลืองนักเรียนยังไม่ทันอะไรครับนักเรียนต้องอ่านฟังให้ดีนะครับนะคะนักเรียนหญิงนักเรียนต้องอ่านข้อความเหล่านี้ให้จบก่อนให้จบก่อนเพื่ออ่านจบแล้วนักเรียนจึงคิดนะคะคิดตามไปว่ามันเป็นผลไม้นะสีเห็นไหมเนี่ยเป็นเนื้อในของมันเนี่ยเป็นสีเหลืองแล้วมันมีเปลือกแหลมเอ๊ะกล้วยมันมีเปลือกหรือเปล่านะไม่ใช่ผิดไปละมะม่วงเปลือกมันก็ไม่ใช่สีเปลือกไม่แหลมแต่เนื้อข้างในเวลาสุกแล้วมันมีสีเหลืองนะใครบอกว่าสับปะรดอีกสับปะรดเนื้อในมันก็มีสีเหลืองจะแต่ว่าเปลือกมันล่ะมีแหลมหรือเปล่าไม่มีหนามแหลมก็ไม่ใช่ต้องอ่านก่อนอ่านให้เข้าใจแล้วจึงจะตอบคะอันนี้เข้าใจยังคะหลักในการคิดนะคะคิดให้ในประสบการณ์ที่เราได้เรียนรู้มาประสบการณ์ตรงที่เราพบเห็นมาใช่ไหมคะทีนี้มาดูต่ออีกครั้งหนึ่งหนึ่งสองสามอ่านนะทีนี้พยายามคิดดีๆนะอ่านค่ะอันนี้ทุเรียนฉันเป็นของใช้เดี๋ยวขอแก้นิดนึงค่ะคะฉันเป็นของใช้นะคะฉันเป็นของใช้นะคะกูขอแก้นิดนึงนะคะเวลาอ่านนะนักเรียนอ่านนะช่วยคุณครูดูด้วยนะคะบางทีครูพิมพ์ไปเนี่ยมันเป็นของใช้นะคะนะเวลาผิดต้องรีบแก้ทันทีเลยคะถ้าหากว่านักเรียนเจอช่วยบอกคุณครูด้วยนะบางทีดูแล้วอาจจะพลาดไปนะต้องขออภัยนะที่นี้ด้วยนะคะทีนี้มาดูนะดูต่อเลยนักเรียนอ่านค่ะ1 2 3มารยาทในการมาในการเรียนอย่าลืม2มารยาทในการฟังมารยาทในการคิดมารยาทในการอยู่ในสังคมร่วมกันฉะนั้นเวลาอ่านยังอ่านไม่จบเลยตอบแล้วฉันเป็นของใช้เอาไว้ส่องหน้าเห็นภาพชัดตานะคะเรียกว่าอะไรสิ่งนั้นคืออะไรเอ่ยอะไรคะกระจกนั่นเองนะคะกระจกมาดูอีกข้อนึงอะไรนะอ่านค่ะอะไรเอ่ยฉันมีแต่หน้ามีหน้าอย่างเดียวไม่มีตามาดูนะมาพิจารณามันมีแต่หน้าตาไม่มีเธอหาอ่านได้คำว่าอ่านนี่แสดงต้องเป็นอะไรแล้วสิ่งนั้นคืออะไรคะคำว่าอ่านเนี่ยอ่านนี่คือต้องไปดูที่ไหนคะดูที่หนังสือนะมันไม่มีตาไม่มีตาคือหนังสือนั่นเอง
คะเก่งมากเอาละทีนี้เราไปท่องเที่ยวกันละนะฝึกอ่านคำเล่นเกมกันแล้วเราไปท่องเที่ยวกับเรื่องของอักษรสามหมู่กันดีกว่าค่ะก่อนที่จะเรียนนั้นมาดูคำนี้ก่อนค่ะท่องเที่ยวก็หมายถึงการที่เราไปไหนคะการไปที่กำหนดไว้เพื่อความเพลิดเพลินเรายังได้รับความรู้ในด้านต่างๆมากมายในเรื่องของการท่องเที่ยวไม่ใช่เที่ยวอย่างเดียวนะคะเที่ยวเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วก็ไปในที่ได้รับความรู้นะคะศึกษาหาความรู้ในเรื่องราวต่างๆนั้นทีนี้คุณครูก็จะพานักเรียนไปเที่ยวนะคะเที่ยวทั่วไทยไปหรือเปล่าคะจะไปไหมคะไปไหมคะอันนี้คืออะไรคะแผนที่ไหนเอ่ยแผนที่ประเทศไทยมีรูปร่างคล้ายกับอะไรคะขวานโบราณนะคะไหนจังหวัดประจวบคีรี